วันนี้แสดงความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยปี67นะขยายตัวได้ 3% แน่แม้ว่าแบงก์ชาติจะคาดการล่าสุดว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะได้ 2.5% เติบโตแล้วก็รัฐบาลเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มฮะยืนยันว่าจะมีมาตรการเพิ่มโดยเฉพาะด้านภาษีแล้วก็สัปดาห์หน้าคลังจะเสนอที่ประชุมครม.สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแสนล้านของออมสินแล้วก็จะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพราะฉะนั้นจะมีมาตรการกระตุ้นหลายเรื่องนะแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีแล้วเช่นท่องเที่ยวเมืองรองมาตรการด้านภาษีอันนี้จะเป็นอันใหม่แล้วก็สินเชื่อนะผู้ประกอบการขนาดเล็กที่เข้าไปถึงเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงได้เพราะมีการค้ำประกันผินสินเชื่อนะ PGS 11นะก็จะเป็นมาตรการที่ออกมาแต่ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องคนละครึ่งเรื่องมาตรการที่จะไปรักษาระดับกำลังซื้ออันนี้ยังไม่มีอันนี้ยืนยันนะว่าจะทำไม่ถึง 3% นะแล้วก็วันนี้ธนาคารโลกเนี่ยลดคาดการ GDP ไทยไงเหลือ 2.4% วันนี้มีการประชุมธนาคารโลกฮะแล้วก็คุณเผ่าภูมิเนี่ยก็ไปร่วมด้วยวันนี้เขาก็เปิดรายงานติดตามเศรษฐกิจไทยคือภาพรวมนี่ไม่ขี้เหร่หรอกนะแต่ว่าเราโตต่ำเนี่ยนะมันก็โตต่ำมาตั้งแต่ก่อนโควิดแต่ตอนนี้ท่องเที่ยวขยายตัวอะไรขยายตัวนะภาพรวมเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่ไม่ถึงกับวิกฤตแต่มันมีปัญหาเป็นบางจุดอย่างที่เราเรียนไปแล้วแล้วคุณเผ่าภูมิไปวันนี้ไปพูดเรื่องอะไรอันนี้น่าสนใจมากครับไปพูดเรื่องการปลดล็อกศักยภาพเมืองรองนะขึ้นพูดบนเวทีเลยนะครับเป็นการขึ้นกล่าวบนเวทีของรัฐมนตรีช่วยคลังงานจัดโดย World Bank นะฮะนี่การปลดล็อกการเติบโตปลดล็อกศักยภาพนะของเมืองรองนะคุณเผ่าภูมิก็พูดถึงความสำคัญของนโยบายลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่นะมีนโยบายอะไรนะที่กำลังขับเคลื่อนนะเนี่ยแล้วก็เป็นการพูดเป็นภาษาอังกฤษนะที่น่าสนใจก็คือสิ่งที่พูดถึงเรื่องการปลดล็อกเนี่ยมีการดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ยุคที่ผ่านมายังไงบ้างนะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดรูปธรรมให้เดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะAnd foreign tourist spending in secondary cities increased by almost 50% comparing to last year. Ladies and gentlemen, to fully realize this potential, infrastructure development is crucial for stimulating and supporting economic growth, especially in our secondary cities.Thailand has made a significant investment in expanding and improving our infrastructure through using a PPP public-private partnership. นี่คือบางช่วงที่พูดถึงประเด็นนี้นะประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญมากใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องเร่งทำเพราะอะไรที่ผ่านมาโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยหัวจักรหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็คือกรุงเทพมหานครและเมืองอุตสาหกรรมค่ะปัจจุบันเนี่ยต่อเนื่องมาจากยุครัฐบาลลุงตู่นะลุงตู่พยายามจะสร้างก็คือ EC ขึ้นมาอีกนะแล้วก็เมืองรองต่างๆขยายตัวขึ้นมายุคนี้ก็เดินหน้าทำต่อครับแล้วประเทศไทยมีศักยภาพยังไงทีนี้เป็นข้อมูลเพิ่มนะครับท่านผู้ชมนึกภาพเมืองรองของประเทศไทยเนี่ยทำไมถึงมั่นใจว่ามีศักยภาพเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่เมืองรองของเราเนี่ยไม่ได้เป็นทะเลทรายเหมือนบางประเทศบางประเทศเป็นทะเลทรายเขายังต้องพยายามเลยครับนี่อย่างนี้พยายามเปลี่ยนพื้นที่ทะเลทรายให้มีต้นไม้ขึ้นมาได้ดูนี่คือความพยายามอันนี้คือที่จีนนะเมืองรองของเขาเนี่ยเขาพยายามพลิกฟื้นจากทะเลทรายอ่ะให้ขึ้นมามีศักยภาพให้ได้พยายามปลูกต้นไม้เติมพื้นที่สีเขียวเปลี่ยนทะเลทรายนะเนี่ยทำเป็นแปลงใหญ่ๆเลยปากนี่คือจะปลูกต้นไม้นะป้องกันให้ทรายเนี่ยมันหยุดลมไม่ให้มันพัดทรายปลิวนี่เขาลงทุนขนาดนี้นะแล้วก็เอาน้ำเข้าไปปลูกต้นไม้นี่คือบางประเทศนะที่พระเจ้าไม่ได้ให้เข้ามาแบบที่ประเทศไทยเรามีดูความพยายามเขาครับปลูกต้นไม้ในทะเลทรายเพื่อพลิกฟื้นขึ้นมาให้กลับมีศักยภาพนี่ในเมืองจีนนะแล้วทยอยปลูกทีละต้นทีละต้นแล้วเวลาปลูกต้องเอาอะไรมารองไม่ให้มันระเหยน้ำมันเป็นทรายมันเป็นทรายค่ะนี่เขาต้องพยายามกันถึงขนาดนั้นแต่ประเทศไทยของเราทีนี้คำว่าเมืองรองเวลาเราพูดกันเนี่ยการท่องเที่ยวเมืองรองไม่ใช่ว่าไม่สวยนะค่ะแล้วต่างจังหวัดไม่ใช่ว่าไม่มีทรัพยากรนะครับอย่างอีสานเนี่ยเห็นไหมจนกระทั่งมีพญาในอดีตไงพ
ไผว่าอีสานห่างสิจูงแขนไปเบิ่งวัฒนธรรมบักโจโก้มันสิห่างได้จังไดใครว่าอีสานรกร้างไม่มีคุณค่าจะพาไปดูวัฒนธรรมมากมายนี่คือภูมิปัญญาของคนอีสานแล้วศักยภาพปัจจุบันที่รัฐบาลทำกันมาต่อเนื่องจากยุคลุงตู่ซึ่งเมื่อกี้คุณเผ่าภูมิก็ยอมรับไทยเราลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน มีแบบ PPP ใช่ไหมที่แกพูดเมื่อกี้อันนั้นคือตัวอย่างโครงการที่เราทำที่ผ่านมาเพื่อที่จะเสริมศักยภาพเราไม่ต้องไปปลูกต้นไม้ใหม่เราไม่มีทะเลทรายแต่สิ่งที่เราทำคือทำโครงสร้างพื้นฐานเข้าไปแล้วเพิ่มมูลค่าเอาง่ายๆรถไฟทางคู่สายใหม่เกิดขึ้นในยุคที่แล้วอะคุยกันมา50ปีเนี่ยนี่คือความคืบหน้าล่าสุดครับค่ะรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของที่เดินหน้าต่อในยุคนี้เซ็นตั้งแต่ยุครัฐบาลที่แล้วนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดเพราะว่าเป็นแลนด์มาร์คในอนาคตนะเป็นการก่อสร้างเชื่อม2โครงสร้างพิเศษแบบต่อเนื่องกันท้าทายทั้งตอนสร้างและสวยงามตอนสร้างเสร็จนะหลังจากนี้นี่เริ่มขึ้นคานกำลังจะเข้าสู่อุโมงค์ครับอุโมงค์ดอยหลวงอุโมงค์ใหญ่มากทีนี้ค่ะนี่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะกำลังสร้างถึงนี่แล้วตอนนี้แล้วอุโมงค์นี่ขุดไปลึกแล้วค่ะอันนี้คือรูปธรรมของการปลดปล่อยศักยภาพของเมืองรองอย่างรถไฟผ่านไปมูลค่าที่ดินเพิ่มการขนส่งสินค้าคมนาคมสะดวกขึ้นเศรษฐกิจตามมานี่คือรูปธรรมแล้วทำมาตั้งแต่สมัยยุคไหนยุคลุงตู่ที่บอกว่าไม่มีอะไรทำนั่นแหละแล้วอีกสายนึงบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมสายอีสานบ้านเฮ้าทีนี้นี่สายใหม่นะครับอันนี้คือล่าสุดบริเวณสถานีรถไฟมหาสารคามมหาสารคามไม่เคยมีรถไฟก็กำลังจะมีเนี่ยบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมนะอันนี้คือสถานีมหาสารคามจะเป็นแบบนี้ตอนนี้กำลังสร้างแล้วก็สถานีบอระบือนะย่านสถานีรถไฟบอระบือนะดูถัดไปฮะนี่อันนี้คือภาพเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วปรับพื้นที่แล้วตอนนี้ใช่นี่สายอีสานค่ะแล้วถ้าเสร็จไปยังไงถ้าดูภาพเปรียบเทียบสถานีนะของโครงการนี้บ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมอันนี้กราฟิกนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างสถานีค่ะนะแต่ละสถานีหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะUniversal Design นะแล้วก็ออกแบบขึ้นมาให้คนสามารถขึ้นไปใช้ก็เหมือนทางคู่สายอื่นๆที่ทำอยู่ในปัจจุบันค่ะเห็นไหมฮะแล้วหน้าตาสถานีก็จะมีรูปร่างนะก็คล้ายๆกันนี่คือการปลดปล่อยศักยภาพเมืองรองอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ครับหน้าตาการขนส่งการเดินทางตามมาเนี่ยสถานีต่างๆนี่สายอีสานฮะกำลังสร้างอยู่เพราะฉะนั้นลองนึกภาพถ้าเมื่อไหร่เสร็จนะโอ้โหความเร็วสูงเสร็จทางคู่เสร็จมอเตอร์เวย์เสร็จท่าเรือแหลมฉบังเสร็จนะแล้วก็ EEC เกิดนะยังไม่พูดถึงแลนด์บิดประเทศไทยไม่ขี้เหร่หรอครับเป็นร่างทองเลยค่ะอย่างนั้นไม่ขี้เหร่เลยนะเว้นแต่ว่ามันจะมีกลุ่มการเมืองที่คอยฉุดรั้งโดยมหาอำนาจบางชาติเข้ามาเป่าหูข้างหลังอ่ะบ้านเมืองวุ่นวายน่ะแล้วพยายามบั่นทอนสถาบันสำคัญของชาติน่ะอันนี้ต่างหากคือปัญหาใหญ่ไงอย่างเส้นบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมเนี่ยความคืบหน้าเดือนพฤษภาที่ผ่านมาครับก็คืบหน้าไปประมาณ 15%ผลงานสะสมค่ะนี่พี่น้องอีสานถ่ายแป๊บหนึ่งในมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ